่ากับพี่ก็ต้องจ่ายถึง4ค่ายเนี่ยอันนี้เราเรื่องธุรกิจท่านก็ต้องไปบริหารกันเองนี่ผมพูดประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องเดินทางมาแบบนี้แล้วพอผมคิกออฟมา6เดือนเนี่ยเขาใช้ตัวเลขผมด้วยนะท่านเลขาว่าคาฟ้าต้องทำยอดได้เท่านี้คือเคสเนี้ยผมเข้าใจคาฟ้าเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยผมอยากจะถาม2ประเด็นประเด็นแรกคือว่าเราผลักภาระให้ผู้ประกอบการไม่ได้ว่าอีกฝ่ายนี้จะมาเราเลี้ยงน้ำไม่เลี้ยงคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน้าที่รัฐใช่ถ้ามันมีเคสประเด็นคนเลวนี้ต้องจัดการนี่เดี๋ยวผมก็เลยจะพูดต่อไปคือไปให้เจ้าพนักไอ้เจ้าของร้านเปิดประตูเฮ้ยบัดดี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เขามาถึงบ้านเราใช่ครับใครเป็นผู้ความที่บ้านเรานี่อันนี้ขออนุญาตท่านเลขาที่แทรกประเด็นเนี้ยผมกำลังจะพูดต่อไปเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยเจอขนาดเนี้ยซึ่งผมเคยพูดกับสมาคมดนตรีเขาคุณรวมมันได้ไหมเขาจะได้วันสต็อปเซอร์วิสแต่ทีนี้เมื่อเป็นการธุรกิจเนี่ยแกมมี่มันก็ไม่มารวมไอ้เนี่ยมันก็เก็บของมันเขาไม่มารวมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรวมอยู่ที่ NBC อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วรวมหมดแล้วเหลือบริษัทใหญ่ของบริษัทนี้แหละที่ไม่รวมแล้วก็บริษัทที่ตีกินผมพูดงี้นะที่ผมลงไว้ในทำลายผมบอกว่าจ่ายถูกฝาถูกตัวแต่ที่ 8-9 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบเรือยาจ่ายผิดตัวหมดเลยและ MPC ก็ปล่อยปะละเลยให้เรื่องมันเดินมาถึงป่านนี้เพราะนั้นผู้เสียหายเนี่ยนอกจากผู้ประกอบการก็คือ MPC ด้วยใช่ใช่ครับ MPC เนี่ยต้องแจ้งความในคดีแล้วให้ฝากทางรัฐเนี่ยให้เร่งรัดจับกุมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เลยจะพูดต่อไปว่าคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดต่อรัฐเพราะนั้นรัฐเขาจะมีหน้าที่ไปนู่นนี่ใครไม่ได้ไม่ใช่คุณต้องไปแจ้งความเนื้อดีไม่เป็นนี่ไงผมก็เลยจะบอกให้พี่เขามันหลอกลวงไม่เขาไม่หลอกลวงผมกำลังจะบอกเขาไม่หลอกลวงเขาก็ได้รับประกาศจากกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าที่หลอกลวงของเขาคือว่าเองเนี่ยอย่างบริษัทที่ทำอย่างยกตัวอย่างเลยที่น้องเขาจ่ายเนี่ยเขามีเพลงที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์2,000เพลงแต่ผมถามว่าเพลงคุณเนี่ยร้องอย่างนี้ป่ะน้องเขาไม่รู้หรอกเพราะ IMC เนี่ยเขาจดทะเบียนถูกต้องเขาจดทะเบียน2,000เพลงแต่ถามว่าเพลง IMC มีเพลงอะไรบ้างค่ายอะไรที่ IMC อยู่ดูอะไรบ้างไม่มีไงเพลงผมยกตัวอย่างเพลงเราและนายนะครับเราและนายทุกคนรู้จักหมดแต่บริษัทเนี้ยเขาไปจดทะเบียนว่าเราหรือนายบิดแต่งเพลงมาบิดโน้ตตัวเดียวเนื้อเพลงเหมือนกันหมดเนื้อเพลงก็ไม่หมดก็บิดและหรือเราไปร้องจึงจัดเราหรือนายเหรอดนตรีเรานี่ผมยกตัวอย่างไปไม่หมายถึงบริษัทเนี้ยเขาเอาตัวเนี้ยไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผมนะเรื่องนี้เข้าใจละเพราะนั้นเนี่ยกลับมาคำถามที่สองผมเลยครับคุณทำมาคุณทำประสานงานง่ายเลยเอาไอ้5ล้านเพลงเนี่ยไปพิมพ์ซะในคอมพิวเตอร์เจ้าของร้านก็ได้เช็คในเว็บไซต์ว่าเฮ้ยเพลงนี้กูจะร้องใช่ไม่ใช่แค่นี้เลยจบเลยไม่ต้องมาชี้แจงอะไรละอีกทีเหลือเราเก็บบินอย่างเดียวไม่ใช่นิดเดียวเลยขออนุญาตท่านเลขาไอ้การที่จะเอาเนี่ยแม้กับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเวลาบริษัทเขาไปจดทะเบียนเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ยอมลงเลย10ล้านเพลงอ่ะบริษัทผมไม่ไปลงไหวพยายามจะทำธุรกิจแล้วก็อย่างที่บอกไงถ้ากัฟฟ่ามีเจตนาที่จะทำใหความเข้าใจของผู้ประกอบการรู้สึกดีนี่คือบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยเราก็ควรจะลงทุนตรงนี้นี่ผมรู้ผมลงทุนแล้วเพราะมันแพงมันตั้งมันไม่ผมไม่มีตัวนี้ด้วยไงเพราะหนึ่งเขาบริษัทเนี่ยให้ดูที่ค่ายครับคุณชื่ออะไรนะหมวด4หมวด4ครับง่ายถ้าคุณซีทำนี่นะไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านเลยนี่ผมมีเพลงนี้ละคุณร้องเพลงผมต่อถ้าเพลงก็เชิญมาจ่ายง่ายเลยจากนี้ไปเนี่ยก็รับคำแนะนำซึ่งผมเคยคุยกับ MPC แล้ว MPC ก็บอกตอนเราพูดคำว่านี่ขออนุญาตนะพอเราพูดคำว่า 95% ของเพลงทั้งหมดเนี่ยไอ้เราก็ไม่รู้ไอ้ 5% นี่มันคืออะไรหรือไม่ต้องทำ 95% ก็ได้คุณทำให้ 5% ออกมาว่ามึงอย่าร้องอย่างนี้นะถ้าเพลงนี้ไม่เกี่ยวผมไม่มีลิขสิทธิ์ทำมันทำคอนทราสต์ก็ง่ายกว่าถูกกว่าด้วยคือมันจะได้ชัดเจนเขาที่ผมขออนุญาตจ่ายตังเลยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำแนะนำแต่ผมก็จะอธิบายว่าขนาดผมมีเว็บไซต์เนี่ยทุกวันเนี่ยเว็บไซต์ผมคนเข้าไปดูน้อยมากคือคนไทยไม่ชอบเข้าไปหาข้อมูลไงใช่คือเขาไม่เขาคือมันถึงตัวนี่อย่างเงี้ยน้องเขาจะต้องจ่ายเนี่ยเขาจะขนฟ้าเองว่าเฮ้ยไอ้ตัวเพื่อนก็จ่ายแล้วผมไม่อยากจะจ่ายเพลงที่ผมร้องให้ใครหรือไม่มันมีความสบายใจก็มีที่ผมแนบไปให้ตลอดผมบอกว่าถ้าเอาเพลง10ล้านเพลงไปลงมันไม่ใช่หรอกพี่ไม่เอาเพลงผมให้ค่าย 5% ก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงของเราผมจับที่ค่ายพอครับพี่ถ้าเล่นค่ายเพลงครับถ้าเล่นเพลงพวกนี้ไม่เกี่ยวผมนะแต่ถ้าอย่างอื่นนอกจากนี้ของผมหมดอ๋อวิธีปฏิบัติของผมทุกวันนี้คือใช้ค่ายเพลงครับตรวจสอบได้เลยคือถ้าหมวด4มารูปนี้ผมก็จะไม่ได้ความสนับสนุนกับผมแต่ถ้าหมวด4ให้ทำตามที่ผมบอกผมจะสนับสนุนช่วยไปสัมพันธ์ให้ด้วยมันเกินหน้าที่ครับฝ่ายที่ผมบอกไม่ใช่สิมันไม่เกินเพราะเราเป็นคนรับสิทธิ์จัดเก็บ
ทำหนังสือถึงชาวบ้านเราจะไปเคาะประตูก็ได้เลยว่าต้องจ่ายนี้จ่ายให้นี้อย่างนี้ผมแฮปปี้ผมบอกว่ากรมการค้าภายในเป็นคนระบุมาต้องอย่างนี้เราอะไรที่ตามกฎหมายก็แต่ตอนนี้คนเนี่ยมันก็ขออนุญาตรับข้อเสนอของท่านเลขาไปแต่ขั้นต้นเนี่ยขั้นต้นเนี่ยผมขอให้ตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือตรวจสอบค่ายเองค่ายเองก่อนขั้นต้นแต่ก็เสนอรายละเอียดของท่านเลขาได้รับผมเป็นคนกลางครับท่านก็ใช่ครับรับข้อเสนอไปเพื่อจะให้มันไม่ในนั่นกันอันนี้รับก็รับไปคือได้ทำได้แล้วโอ้ทุกคนก็แฮปปี้หมดเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวที่เลขาลักพี่พูดผมเห็นด้วยนะครับนี่เนี่ยผมเคยคุยกันแล้วว่าจะพิมพ์รายชื่อเพลงคราวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้กระดาษ 5,000 แผ่นในการพิมพ์รายชื่อซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ผมเราจะใส่ในเว็บไซต์ทำเป็น PDF ก็ได้มันไฟล์เนี่ยจะไม่กี่เมกะไบต์เลยแล้วก็ใส่เข้าไปใน Facebook นี่เขาก็ดาวน์โหลดไปดูเขาเองตอนนี้กำลังทำอยู่ในเว็บไซต์เขาไม่ต้องพิมพ์เขาก็ดูว่าเพลงนี้มีของเขาหรือเปล่าคือมันมีอยู่แค่นี้แหละคนเพราะมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราถือว่าเราถูกต้องทำเลยคนนี้ต่อยอดที่ลักบี้เห็นไหมท่านประธานเป็นข้อมูลเดียวกับที่ประชุมกับท่านที่ Walking มันมี2วิธีปฏิบัติคือ1 MPC จัด database เรื่องเพลงกับอีกกรณีหนึ่งคืออีกบริษัทหนึ่งที่มาจัดเก็บเอาลิสต์รายชื่อของบริษัทที่มาจัดเก็บที่เรายืนยันว่าบริษัทนั้นเราไม่ได้ใช้ซึ่งเขามีแค่ 2,000 กว่าเพลงก็อันนั้นก็จะง่ายเหมือนกันครับว่าที่เราจะไปจ่ายให้อีกบริษัทหนึ่งเนี่ย 2,000 กว่าเพลงเวลาเราเช็คได้จาก 2,000 กว่าเพลงมันง่ายแล้วก็ย้อนกลับมาที่ทาง MBC ที่จริงเวลาเราเป็นตัวแทนของ Warner BC หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอียมสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทางเมืองนอกเขาจะมี database ของเขาผมไม่ได้หมายถึงว่า MBC หรือ Kaffa ต้องมานั่งพิมพ์เองคือเวลาเราดึงเพลงจาก Sony Music จาก Warner เนี่ยผมเชื่อว่ามันมาทั้งก้อนสมมุติ Sony มี 120,000 เพลง Warner มี 50,000 เพลงผมเชื่อว่าเวลาเขาส่งดาต้าเบสเนี่ยเขาจะส่งมาแต่ละค่ายเป็นหลักแสนเพลงแล้วเราแค่มารวบรวมจาก10ค่ายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคัฟฟ้าหรือ MBC ต้องมารับผิดชอบมานั่งคีย์เพลงเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมันเข้าระบบมันจะง่ายขึ้นครับทีนี้มันก็เลยจะขออนุญาตท่านประธานว่าถ้ามันตั้งโจทย์จากตรงนี้ว่าที่แล้วมามันมีบริษัทที่มาจัดเก็บก่อนแต่เราไม่ได้ใช้เพลงของเขาตรงนี้จะเข้าใจง่ายครับใช่ผมพูดประเด็นปัญหาตรงนี้ขออนุญาตท่านประธานนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่ท่านประธานสรุปก็คือไอ้ที่ท่านแนะนำกันมาเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งเราเคยหารือกับบริษัทใหญ่แล้วคือ MTC ทีนี้ผมก็เคยบอกอย่างผมไม่บอกกรอบครับบอกผู้ประกอบการเนี่ยผมก็บอกขั้นต้นเนี่ยถ้าจะลงรายละเอียดที่เราตรวจสอบได้คือค่ายเพลงผมอย่างเนี้ย 2,000 เพลงเนี่ยถ้าเกิดเขามาเก็บผมเนี่ยผมถาม 2,000 เพลงคุณน่ะเพลงคุณค่ายใครบ้างนักร้องใครบ้างถ้าผมเป็นเจ้าของร้านนะตอบผมไม่ได้ก็จบแล้วคือเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายอันนี้ผมเชื่อว่าทุกร้านเขารู้หมดแล้วแหละว่ามันเรามาทำซ้ำมาเพิ่มแล้วก็ต้องจ่ายแต่คราวนี้เพื่อความสบายใจของทั้งเมืองพัทยาคือมีเข้ามาในฐานะ walking นายกสมาคมถ้าเราขอเวลาทำให้เขาดูหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่วงเวลานะมือมันระยะยาวถ้าเราเริ่มต้นดีมันก็จะไปดีตลอดเดี๋ยวจะหาวิธีการให้เขาตรวจสอบได้พอเราทำเสร็จหรือจะทำแล้วก็มาขอความร่วมมือกับขอความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอท่านแบบอุโสเนี่ยเขาก็ยินดีจะช่วยเพราะเราไปให้ความให้ความรู้ไงแต่พอมาเป็นเรื่องข้อพิพาทเนี่ยไม่มีใครอยากจะมาเป็นกลางหรอกขออนุญาตขออนุญาตสรุปจบเรื่องของส่วนนี้ผมครับท่านประธานก็แล้วอีกประเด็นที่อยากจะพูดไว้ว่าสำหรับนักดนตรีนะครับซึ่งผมก็คุยกับท่านบรรจงมา2ครั้งแล้วแล้วก็ทาง MPC โดยท่านประธานนฤทธิ์เนี่ยท่านก็ให้นโยบายมาชัดเจนให้มั่นใจครับพี่ๆนักดนตรีพูดไปครั้งที่3เราเจอครั้งที่3แล้วนะครับว่านักดนตรีจะไม่เดือดร้อนถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของ MPC นะครับคุณเอาเพลงของ MPC ไปเล่นร้านเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยผู้เผยแพร่เพื่อการค้าคือเจ้าของกิจการเพราะนั้นดนตรีจะไม่เดือดร้อนใครจะมาขอเพลงติ๊บร้อยทุกคนยกตัวอย่างนะเราอยากได้ร้อยเขาเราก็เล่นจะหาเจ้าของลิขสิทธิ์ลำไยไม่มานั่งอยู่ร้องลำไยมันจับเลยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเพลงของ MBC ไม่มีนักดนตรีพี่ไปกระจายได้เลยนะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นพ่อผมเนี่ยนะไปกระจายได้เลยว่าบริษัท MBC ไม่มีนโยบายไปลิดรอนสิทธิ์ของนักดนตรีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นท่านประกอบการท่านหาคุยกับผู้ประกอบการไม่ต้องกลัวผมครับผมเล่นเพลงไม่ถ้าเป็นเพลงค่ายMBCที่เราเข้าใจคุณเหนียวแต่ว่าที่เรามาวันนี้เพื่ออยากให้กำลังใจผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมครับจะได้จ้างเราเป็นกลางเราเป็นกลางนะครับคือถ้าผู้ประกอบการไม่เปิดนักดนตรีก็อยู่บ้านใช่
ใช่ไม่เปิดร้านก็อยู่บ้านก็ถึงบอกเขาบางที่ไปปล่อยข่าวว่านักดนตรีจะเดือดร้อนด้วยก็ย้ำอีกครั้งเลยครับไม่ว่านักดนตรีไม่กระทบประธานก็พูดมาแล้วหลายครั้งเพื่อนกับประธานอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากส่วนประเด็นปัญหาที่ท่านเลขาพูดนี้เดี๋ยวขอข้อมูลนิดนึงเพราะว่าพรบลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นความผิดที่เจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้เสียหายเขาจะต้องฟ้องร้องกันเองมันไม่ใช่ฟ้องสิทธิ์ต่อรัฐเพราะฉะนั้นวิธีเนี่ยถ้าฝากท่านบรรจงฝากท่านผมผิดนะถ้าเป็นไปได้บริษัทที่ผมไม่เอ่ยชื่อเขาเนี่ยที่เขามาทำเนี่ยมันเข้าข่ายกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งคือหลอกลวงประชาชนทีนี้การหลอกลวงประชาชนเนี่ยท่านก็ต้องมาลงชื่อกันไงผู้ประกอบการ50ราย80รายร้องเรียนถึงดำรงธรรมหรืออะไรเงี้ยทีนี้รัฐเขาถึงจะเข้าไปจัดการได้แต่ถ้าลิขสิทธิ์เนี่ยรัฐเขาจัดการไม่ได้เพราะมันเป็นวันไปวันเจ้าของสิทธิ์เขาต้องมาแจ้งความเองเพราะสรุปเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาก๊อปปี้เราออกแบบรถหรือเราขายรถเนี่ยใช่เขาไปก๊อปปี้เราใช่เขาไปทำอะไรคล้ายๆกันไปเลี้ยวนั้นมีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ไปฟ้องใช่ไม่มีสิทธิ์ครับกฎหมายเราไม่มีสิทธิ์ก็ไปทำกันตรงนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเนี่ยผมก็เชิญเขาเมื่อคราวแล้วกรมน.เชิญเขามาเขาไม่มาเพราะเป็นประเด็นนี้ก็อยากสรุปให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็รอท่านประธานท่านชี้แจงแล้วก็จะตอบเพิ่มเติมขอบคุณครับนี่นิดเดียวครับแล้วไหนๆพูดแล้วก็คือว่าขั้นตอนในการดำเนินคดีเนี่ยเช่นสมมุติเราหนังสือไปวางปั๊บใช่ไหมผมเป็นเจ้าของร้านผมรับเสร็จอีกเดือนนึงผมยังนิ่งเขามีหนังสือฉบับหนึ่งมาเสร็จแล้วดำเนินคดีส่งไปกล้าเลยหรือเปล่าอ๋อขั้นต้นหลังจากที่ผมแจ้งไปแล้วว่าผมประชาสัมพันธ์เนี่ยผมใช้3ไม่หลักนะพอ2หรือ3เขาบอกว่าเขาพูดเด็ดขาดเวลาคนสื่อสารกันมันจะรู้โอ๊ยไม่ต้องมาแล้วนะไม่จ่ายเราก็แจ้งเข้าไปน้อย3ครั้งเขาจะแจ้งหนังสือแจ้งมาครั้งหนึ่งหนังสือเตือนเทก้าแจ้งหนังสือเตือนมาครั้งแรกครับแล้วเขาก็จะออกมาอีกครั้งพอหลังครบ14วันแล้วก็ไม่ติดต่อไม่อะไรเขาก็เหมือนเราโดนทวงบัตรเครดิตทวงงวดรถเนี่ยก็หลักกฎหมายอย่างนั้นเลยเพราะแบบเขาเรียกว่าเพิกเฉยไม่ติดต่อกลับเขาก็ดำเนินการไปตามนโยบายยกเครื่องยกอะไรนะ